มหาลัยเราเนี่ยประหลาดเพราะว่ามหาลัยเราเป็นมหาลัยเดียวไม่มีคณะดนตรีนะแต่อาจหาจะตั้งออเคสตราเริ่มแรกมีคนเปิดรับสมัครคนที่เกี่ยวกับดนตรีคลาสสิกใช่ไหมเราก็มารวมตัวกันคราวนี้เราก็ไม่รู้หรอกว่าตอนแรกมันจะไปได้ไกลขนาดไหนเราก็รวมตัวกับเป็นชื่อทียูแชมเบอร์ก่อนเรียกว่าวงเล็กๆก็คือเป็นมีสตริงมีฟลูตมีคาร์เนตอะไรพวกเนี้ยแล้วก็เริ่มออกงานเล็กๆด้วยกันมันมาเรื่อยๆแล้วมันครบกันเรื่อยๆเราก็เอ๊ะเราเป็นออเคสตราเลยดีไหมคือเมื่อก่อนต้องบอกเลยว่าพี่เข้าชุมนุมมาก็เจอพี่อยู่คนเดียวแบบไม่มีคนอื่นมาเลยพอมีคอนเสิร์ตเราก็ต้องมาเตรียมงานมาเตรียมซ้อมเพลงก็ซ้อมทุกวันซ้อมทุกวันซ้อมจนดึกอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันอาจจะมากไปแต่ว่าเราก็อยู่คนเดียวเนี้ยพอมีคนแวะมาชุมนุมเราก็ดีใจมากๆคือมันมีภาพมันคือภาพที่เคยแบบวาดไว้เฉยๆแต่ว่าไม่เคยคิดฝันว่ามันจะเกิดขึ้นได้จริงแต่ว่าพอตอนนี้แบบมันคือมันเป็นแบบสิ่งที่คิดไว้จริงๆว่าถ้าน้องๆเข้าชุมนุมแล้วแบบควรจะแบบแฮปปี้มาคุยกับเพื่อนอย่างนี้แหละคือทุกคนเข้ามาในชุมนุมอ่ะคือมีจุดประสงค์หมดอ่ะอยากจะมาทำงานอยากจะมาเล่นดนตรีแต่แบบว่าเฮ้ยเรามีเสียงดนตรีอ่ะเป็นแบบจุดเชื่อมทุกคนชอบฟังชอบเล่นแล้วเราก็มาทำงานร่วมกันมันก็เกิดเป็นคอมมูนิตี้ตอนแรกมันก็เล็กๆแล้วมันก็ค่อยขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยวง The USO เนี่ยมันไม่ได้ตั้งด้วยบุคคลหรืออะไรหรอกนะมันตั้งด้วยความว่าพวกเราอ่ะใจรักอยากจะเล่นการรวมตัวไม่ยากแต่ว่าการดำเนินการให้เป็นออเคสตราเนี่ยยากการจัดออเคสตราเนี่ยมันทำด้วยคนเดียวไม่ได้ต่อให้คุณจะมี power แค่ไหนก็ตามถ้าคุณอยู่คนเดียวคุณไม่สามารถจัดออเคสตราได้วงเราเนี่ยบริหารด้วยเด็กมันไม่มี on top command ไปเรื่อยๆเพราะนั้นเราจะมีค่อนข้างมีความอิสระในการจัดเพลงที่เล่นเนี่ยก็เป็นระบบแบบโหวตขึ้นมาเนาะคือเราจะซาวเสียงคนในชุมนุมก่อนว่าคนในชุมนุมเนี่ยอยากจะเล่นเพลงอะไรโดยที่เรามีทีมที่เราก็เลือกกันมาอีกแล้วเราก็มา final decision กันอะไรแบบนี้คือเพลงไหนที่เราชอบเราก็เล่นเพราะว่าเราเป็นเด็กเองเราไม่ต้องรอให้ใครมาตัดสินอะไรตรงเนี้ยที่ USO ไม่ใช่แค่วงดนตรีมันมีการบริหารวงดนตรีด้วยเริ่มต้นพี่อยากขอบคุณน้องๆรุ่นนี้คือว่าพอมันโตไปเรื่อยเราเห็นว่าภาพของวงในตอนนี้คณะกรรมการเริ่มมีความเข้มแข็งมากขึ้นคณะกรรมการก็เป็นผู้บริหารงานอยู่เบื้องหลังมีหัวหน้าฝ่ายเนาะแต่ละฝ่ายเข้ามาเป็นคณะกรรมการเป็นเสมือนแบบศูนย์กลางของตัวชุมนุมที่จะคอยตัดสินใจเรื่องต่างๆก็เหนื่อยครับแต่ว่ามันทั้งเหนื่อยและมันทั้งตื่นเต้นท้าทายด้วยแบบใจรักเราก็ลืมความเหนื่อยไปเลยพอโน้ตตัวสุดท้ายของคอนเสิร์ตที่เราแบบเป็นคนจะคิดธีมมาเลือกเพลงมาอย่างเงี้ยจบเราก็ลืมความเหนื่อยไปหมดแล้วเหนื่อยมากค่ะก็คือปั่นงานส่งอาจารย์ด้วยซ้อมด้วยสุดยอดไปเลยสู้ชีวิตสุดๆถ่ายรูปด้วยนักศึกษาสู้ชีวิตถ่ายรูปด้วยเป็นตัวอย่างให้เธอแล้วเล่นทุกเพลงค่ะจริงๆมีพี่หลายคนที่เป็นศิษย์เก่าเนาะไม่เคยเล่นดนตรีเลยแบบในมัธยมเราไม่กล้าเข้าวงโยงเนี่ยหรือแบบเราไม่กล้าที่จะฝึกดนตรีตั้งแต่แรกตั้งแต่เด็กเฮ้ยแต่ว่าเราอยากจะแบบมีโอกาสสักครั้งนึงเราก็อยากจะให้โอกาสกับทุกคนบางคนเนี่ยก็คือเข้ามาก็อยากเล่นดนตรีเนาะแต่แบบเล่นไม่เป็นเราก็มีสอนให้บางทีเราก็สอนกันเองอย่างพี่สอนน้องระบบนี้มันมีอยู่แล้วอะแล้วก็มีอาจารย์แบบที่เป็นโปรเฟสชันนอลอะอาจารย์บางคนก็มาแบบจาก TPO อะวงของแบบของประเทศไทยอะไรแบบเนี้ยก็เข้ามาสอนเราบางคนเนาะก็คือแบบเริ่มจากศูนย์อะจนปี4อะก็ได้ขึ้นคอนแล้วก็เล่นได้ทุกเพลงอะมันเป็นความแบบภาคภูมิใจอย่างนึงของคนในชุมนุมเนาะโอกาสอะมันมีอยู่ทุกที่อยู่ที่ว่าเราจะคว้ามันไว้หรือเปล่าซึ่งทางชุมนุมเราอะเสนอโอกาสเสมอเราก็แบบพยายามจะให้โอกาสทุกคนได้เข้ามาเล่นจริงๆแล้วน้องทุกคนอะแค่เดินเข้ามาในห้องชุมนุมแล้วก็แบบเฮ้ยเราอยากเล่นอันเนี้ยแล้วคือแบบอยากเข้าชุมนุมแบบเนี้ย USO ก็พร้อมจะรับทุกคนวงนี้เคยจัดคอนเสิร์ตหนึ่งชื่อ Mid and Tail ตอนนั้นมีคนทำงานอยู่ประมาณ20คน
แต่มีคนดู 1,297 คนแต่วันนี้ในคอนเสิร์ต Love Universe คุณภาพจากที่มันเคยจัดด้วยคนแค่หยิบมือกับคอนเสิร์ตนี้ที่มีคนจัดและรวมหัวกันทำงานเกือบ60คนด้วยความสามารถของทุกคนจะมีคนดูแค่ไหนต้องมาพิสูจน์กันวันที่7เมษายน